คุณต้องเข้าใจเรื่องเนี่ยหนึ่งกองคลังหลายอย่างของกองนโยบายทหารนะครับฐานหรือกองบริหารงานบุคคลแล้วก็ผู้ที่จะมามีหน้าที่ในการดำเนินงานจากนะครับมีหน้าที่มาดำเนินงานแม้แต่ละชุดอนุกรรมการก็น่าจะเป็นที่ประชุมด้วยอย่างไรก็อันนี้ก็ให้ไปสวม.แจ้งด่วนใช่ไหมให้เข้ามาว่ามันจำเป็นที่จะต้องเพราะว่ามันมีส่วนมอบหมายคนรับมอบหมายก็ได้ช่วยดิสคัสว่าทำงานอะไรยังไงบ้างผมกำลังจะบอกว่า POR เขียนไว้10เราควรทำ10ตามที่ผอ.สวม.พูดแต่ทำ11ไม่ผิดเพราะว่าทำมากกว่านั้นให้ทำ10เนี่ยเช่นบอกว่าให้ใส่ขวดน้ำ10ขวดนะแล้วก็ทำมา11ขวดโดยไม่ผิดกฎหมายที่ทำได้ความหมายก็คือว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กปล.ต้องรับผิดชอบนั้นเราหัวหน้าโครงการต้องประเมินผลที่กปล.ส่งให้นั้นสอดคล้องดีอาร์ไหมขออย่าประมาเพราะว่าการประเมินของกปล.คนทำงานเหมือนกันคนอาจจะมีความรอบคอบต่างกันหัวหน้าโครงการอย่าประมาททำเท่ากับ POR เป็นขั้นต่ำมากกว่านั้นที่ได้ประโยชน์และไม่ขัดระเบียบการประชุมเนี่ยขอให้เราถกกันในที่ประชุมอย่างถึงพิษถึงขิงหมายความว่าการเจรจาการทำบันทึกให้มีหนังสือเนี่ยมันต้องเรียกว่าทำแต่ว่าให้มีหนังสือมันไม่ได้ง่ายถ้าเราคนที่เขาไม่ไว้คนที่เขามือใหม่หรือคนที่เขายังไม่มีคำตอบอย่างคนที่เกี่ยวข้องนั้นเวลาติดต่อไปกับใครก็ตามก็จะได้คำตอบที่ไม่ชัดแต่เราก็ได้พลังในการทำอย่างไรบ้างว่าทำไมจะทำอย่างนี้ทำไมคือเวลาประชุมเนี่ยขอให้เราพูดทุกสิ่งในที่ประชุมเวลาทำงานเหมือนกันให้ได้สมบูรณ์ในที่ประชุมนั้นให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในที่ประชุมนั้นพอเลือกไปแล้วจะไปพูดทีหลังเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายคือว่ากองคลังเป็นคนถามดีไหมแล้วก็ถามให้ได้หลักฐานเขียนเป็นหนังสือว่าผมอาจจะเซ็นให้เนี่ยแล้วว่าให้หน่วยงานที่ต้องแจ้งเป็นแต่ร่างสอนมาด้วยว่าการใช้เงินของโครงการนี้เนี่ยเมื่อโครงการให้สิ้นสุดเดือนธันวาคมเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณมีการถ้าเกี่ยวกันแบบนี้เนี่ยจะใช้เงินสิ้นกันยายนเนี่ยในปีงบประมาณของอวในงบประมาณก้อนใดก้อนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างไรส่วนสวพแบ่งมากี่เปอร์เซ็นต์ก็บริหารจัดการ70ตำบลในส่วนนี้ให้ถูกต้องกองคลังทำ70ตำบลก็บริหารจัดการในส่วนนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ซ้ำซ้อนเรื่องตัวบุคคลและก็บทบาทหน้าที่ด้วยเห็นเป็นอย่างไรคือคณะช่วยให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าแบ่งอย่างนี้ต่างจากการที่ให้สวพมาอยู่ตามคณะด้วยนะครับแต่ผมมองว่าความเป็นยูนิตี้ของ70ตำบลของสวพเนี่ยมองภาพใหญ่เลยทำงานก็เป็นรายชั่วโมงคิดเงินเอาละหลายคนคิดเงินก้อนคิด 43% สมมุตินะครับเดี๋ยวนะผมพูดนิดหนึ่งก่อนกองคลังช่วยดูหน่อยช่วยฟังนิดหนึ่งกองคลังพอออกคลังสมมุตินะ4,300บาทอยู่แล้วกองคลัง10บาทสวพ15บาทหรือกองคลังดู70ตำบล20บาทสวพ70ตำบล20บาทอีก60บาทที่เหลือคณะบริหารจัดการเป็นเสร็จของใครของมันอย่างนั้นดีไหมมีคณะบริหารใช่ไหมก็เห็นเลยงานนี้เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรนะครับโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับฝ่ายต่างนะครับให้เงินที่ถูกต้องแล้วก็ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอปิดการประชุมครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
้